แคทเทเลคอมสุนทรียภาพแห่งการสื่อสารโพลิแซดของแท้กลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการ Z Answer ของเรานะคะยังอยู่กับข้อมูลดีๆที่เกี่ยวข้องกับทางเทคนิคนิดนึงนะคะสำหรับคุณเพื่อนช่างที่จะไปติดตั้งจาน PSI True TV นะคะให้คุณผู้ชมบ้านไหนที่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหยังไม่ได้ติดตั้งจานนะคะก็สามารถที่จะเรียกใช้บริการได้นะเพราะว่าตอนนี้เขาก็มีช่องรายการต่างๆเยอะแยะมากมายค่ะให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันสำหรับช่วงนี้เองเนี่ยเรามาเข้าในคำถามกันดีกว่านะคะหลายๆคำถามที่น่าสนใจเขาบอกว่าติดจาน PSI SX นะคะซึ่งเป็นระบบ C-band เนี่ยนะ มีปัญหาเรื่องสัญญาณภาพดีเลย์กับสัญญาณเสียง คือปากอาจจะพูดไปก่อนเสียงยังไม่มาหรือว่าเสียงไปก่อนปากยังไม่มาอะไรประมาณนี้ค่ะแก้ยังไงค่ะสำหรับอาการนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์แวร์อาจจะเป็นซอฟต์แวร์เก่าอยู่ก็ได้นะคะวิธีการแก้ไขนะคะก็คือให้นำเครื่องนั้นนะคะไปอัปโหลดเครื่องกับเครื่องเลยนะคะคือการอัปโหลดซอฟต์แวร์นะคะถ้าเกิดเป็นเครื่องกับเครื่องเนี่ยก็จะได้ซอฟต์แวร์ที่แบบสมบูรณ์นะคะเป็นการซ่อมเครื่องได้นะคะก็สำหรับเครื่องแม่เราก็ต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นเวอร์ชันใหม่เลยนะคะอาจจะเป็นเครื่องใหม่แกะกล่องนะคะที่มาจากโรงงานนะคะก็จะเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ๆที่มาจากโรงงานเลยนะคะพออัปโหลดเข้าไปก็จะเป็นการซ่อมเครื่องให้เครื่องลูกได้เครื่องลูกก็จะสามารถที่จะทำงานได้เป็นปกตินะคะต้องบอกว่าเวลาที่เราดูรายการโดยเฉพาะดูละครนะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะเวลาที่เสียงเวลาที่เสียงมันไม่ไปกับภาพหรือภาพมันไม่ไปกับเสียงเนี่ยมันก็ทำให้เราอารมณ์เสียได้เช่นเดียวกันอันนี้ในมุมของผู้ใช้หรือว่าคนดูทีวีนะตัวเองคือมันอารมณ์เสียจริงๆคือแบบเวลาเขาสร้างละครหรือว่าทำรายการอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยเวลาที่เขาจะถ่ายทอดเนี่ยอารมณ์มันจะต้องมาใช่ไหมเสียงมันจะต้องได้แต่ถ้าเราไปดูมันจังหวะจากคนมันไม่ใช่เนี่ยเราก็ไม่อินไงคะเพราะเราไม่อินแล้วเนี่ยเราก็เริ่มจะไม่อยากดูแล้วนั่นน่ะสิมันก็เลยเป็นปัญหานะคะแต่สำหรับวิธีการนะคะคุณผู้ใช้เองบ้านไหนที่เจอปัญหาแบบนี้คุณผู้ใช้ต้องรบกวนนะคะนำเครื่องรับของคุณเนี่ยไปให้ช่างแล้วบอกว่าเนี่ยช่วยอัปเดตซอฟต์แวร์ให้หน่อยนะคะช่างเองเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการไม่ว่าจะเป็นอัปเดตแบบเครื่องต่อเครื่องแบบที่น้องการได้บอกไปนะคะเพื่อเป็นการแบบว่ารีเฟรชเครื่องใหม่อ่ะให้เป็นเหมือนว่าเครื่องเก่าๆของคุณเนี่ยเป็นเครื่องใหม่ปั๊บขึ้นมาทันทีเลยภายในเวลาไม่กี่นาทีนะคะบางที่ที่คุณผู้ชมอาจจะเครื่องนั้นอยู่ในประกันก็อัพให้ฟรีนะคะถือเป็นการพบปะพูดคุยกับช่างด้วยนะคะหรือว่ากับผู้ใช้เองด้วยเผลอๆนะคุณอาจจะได้มีช่องอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะเข้ามาในบล็อกของคุณด้วยซ้ำนะคะก็ถือว่าจะเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่คุณจะได้นำเครื่องเก่าของคุณที่อาจจะใช้มานานแล้วไม่มีการอัปเดตเลยเนี่ย เอาไปรื้อฟื้นชุบชีวิตให้เขามีชีวิตชีวาขึ้นมา นะคะและซอฟต์แวร์ตัวนั้นก็คือจะเป็นซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์แบบ คุณเพื่อนช่างเองขอย้ำนะคะก็คือให้เอาซอฟต์แวร์ที่เป็นซอฟต์แวร์ล่าสุดละกัน เพราะจริงๆแล้วการ OTA ของเราเนี่ยก็คือ1เดือนเราจะ OTA อย่างน้อย1ครั้ง นะคะ เพื่อที่คุณเพื่อนช่างเนี่ยจะได้นำเสนอช่องต่างๆนะคะหรือว่าข้อมูลใหม่ๆเข้าไปในเครื่องรับของคุณผู้ชมนั่นเองใช่ถ้าเครื่องไม่พลาดเรื่องของการ OTA ในแต่ละเวอร์ชันคือเรียกว่า OTA แบบทุกเวอร์ชันอย่างต่อเนื่องเนี่ยเครื่องนั้นสามารถทำเป็นเครื่องแม่ที่สมบูรณ์แบบได้นะคะใช่นะคะอันนี้เพื่อนช่างรู้ดีอยู่แล้วะนะคำถามต่อไปทำไม PSI S9 ถึง OTA ช้าจังบางทีต้องใช้เวลาถึงครึ่งชั่วโมงเลยสำหรับอาการนี้นะคะน่าจะเกิดจากเรื่องของสัญญาณความถี่ช่อง PSI อ่อนนะก็เลยมีปัญหาเรื่องของช่องทางการเดินของตัวซอฟต์แวร์เองนะคะทางอาจจะแบบเส้นทางอาจจะไม่ดีทำให้ซอฟต์แวร์เนี่ยมันไปคือดาวน์โหลดไปที่ตัวเครื่องเนี่ยไม่สมบูรณ์นะคะก็เลยดาวน์โหลดอยู่อย่างนั้นนะคะถ้าหากว่าเราทำการตรวจเช็คก็ได้นะคะโดยการกดปุ่ม exit ค่ะ exit หลายๆครั้งนะคะเดี๋ยวก็ตัวเครื่องเนี่ยก็จะออกจากเมนูนะคะมาที่ช่องรายการปกตินะคะแล้วก็ไปเช็คที่ช่อง PSI channel อาจจะกดปุ่ม info เพื่อจะเช็คว่าสัญญาณคือคุณภาพเนี่ยดีหรือเปล่าค่ะนะคะคุณภาพถ้าคุณภาพไม่ดีดูยังไงโดยปกติเนี่ย
ความแรงของสัญญาณจะต้องอยู่ที่ 30% ขึ้นไป30% ขึ้นไปนะคะพอถ้าเกิดว่า 30% แล้วแต่มันสวิงนะคะก็คืออาจจะที่อยู่ที่50แต่ยังเป็น50ใช่ไหมคะก็49 50 49 50อย่างเงี้ยเรียกว่าสวิงค่ะอันนี้เรียกว่าคุณภาพสัญญาณเนี่ยมันไม่ได้นะคะก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการ OTA หรือการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้วิธีการแก้ก็คือต้องไปเช็คเรื่องของหน้าจานอาจจะต้องปรับหน้าจานรวมถึง LNB ด้วย LNB อาจจะไม่ตรงดีนะคะก็เลยจะทำให้สัญญาณไม่ดีหรือง่ายๆก่อนนะคะอาจจะไปเช็คเรื่องของมีอะไรบดบังจานดาวเทียมหรือเปล่าที่จะทำให้สัญญาณอ่อนสัญญาณที่ว่าสวิงเนี่ยก็คือจะต้องนิ่งที่ตัวเลขตัวเดียวเลยเหรอคะน้องการจะต้อง 50% อยู่อย่างนั้นตลอดเวลาใช่ค่ะอ๋อเหรอใช่ถือว่าคุณภาพสัญญาณดีแล้วก็เรื่องของการOTA เนี่ยไม่มีปัญหาสมบูรณ์แต่ถ้าดู 30% ขึ้นแล้วนิ่งเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะแต่อย่างที่บอกว่าในการส่งถ่ายข้อมูลนะคะในการอัปเดตซอฟต์แวร์เนี่ยก็คือตอนนี้ PSI Channel เป็นความถี่ใหม่แล้วนะคะความถี่เก่าตอนนี้ก็คือปิดเลยปิดแล้วใช่ไหมคะปิดแล้วตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนค่ะเป็นต้นมาถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เปลี่ยนไม่ OTA ก็จะจอดำเลยแล้วก็เสียปลั๊กยังไงก็ไม่ OTA นะคะเราต้องไปเมนวล OTA เอาแล้วถ้าจอดำเฉพาะของ PSI หรือว่าจออื่นด้วยคะหมายถึงช่องอื่นเฉพาะ PSI อ๋อโอเคค่ะช่องอื่นเนี่ยที่เปลี่ยนความถี่ด้วยก็มีไทย TV PBS ก็เปลี่ยนความถี่พร้อมๆกันคือหยุดส่งสัญญาณพร้อมๆกันก็จะมีช่อง PSI ช่อง TPBS หรือแก๊งการ์ตูนแก๊งการ์ตูนด้วยคือแก๊งการ์ตูนเปลี่ยนความถี่มาก่อนแล้วโอเคสำหรับเรื่องของการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นะคะก็คือเราอาจจะต้องดูด้วยว่าคุณภาพสัญญาณตอนนั้นเนี่ยมาแรงหรือเปล่าเพราะว่าบางช่วงที่เราอาจจะส่ง OTA ไปหรือว่าเราต้องการที่จะดูทีวีในช่วงที่เมฆฝนกำลังมาฝนกำลังตกนะคะฟ้ากำลังครึ้มอะไรอย่างเงี้ยสัญญาณอาจจะยังไม่ดีไปดาวน์โหลดช่วงนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ติดขัดนะคะ ในการดาวน์โหลดก็อาจจะไม่สมบูรณ์ไปด้วย อะไรประมาณนี้อาจจะต้องดูนิดนึงนะคะเน้นย้ำว่าถ้า 30% ขึ้นไปนะคะแล้วสัญญาณมันนิ่งที่ตัวเลขตัวเดียวอันนั้นคือเพอร์เฟกต์ละนะคะคุณสามารถที่จะดาวน์โหลดได้เลยแค่นี้เองนะคะวิธีการแก้ไขการ OTA ของเครื่องรุ่น S9 รวมถึงเครื่องรุ่นอื่นๆด้วยนะคะของ PSI ค่ะคำถามต่อไปช่อง210ช่องกลางปีช่องมิติ4ดูไม่ได้แต่ช่องอื่นดูได้หมายความว่าไงก็คือช่องรายการอย่างที่บอกอย่างที่แจ้งมาก็มี210ช่องกลางปีช่องมิติ4คือช่องรายการเหล่านี้จะเป็นถ้าสังเกตนะคะจะเป็นแนวฮอล์แล้วถ้าเกิดว่าดูไม่ได้นะคะคือนอกจากว่า3ช่องนี้เป็นแนวฮอล์แล้วเนี่ยความถี่ของเขาก็ยังส่งสัญญาณอ่อนด้วยนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่ามันสามารถที่จะสันนิษฐานได้2 อย่างก็คือ 1 เนี่ยอุปกรณ์เสียหรือเปล่าคือแนวฮอดูไม่ได้หมดเลยกับ2 เนี่ยสัญญาณอ่อนจานเคลื่อนไหมนะคะเราต้องทำการตรวจเช็คกันก่อนนะคะในส่วนของแนวฮอละกันนะคะแนวฮอเนี่ยเราเช็คได้ก็คือที่ช่อง9นะคะแล้วก็ช่องจ้าทิงจาลำดับที่29อันนี้ก็เป็นแนวฮอเหมือนกันถ้า2ช่องนี้ดูไม่ได้เหมือนกันเนี่ยแสดงว่าอุปกรณ์อาจจะเสียได้เหมือนกันนะคะเราก็อาจจะนำเครื่องถ้าเกิดว่ามันดูไม่ได้นะคะเราก็นำเครื่องเนี่ยค่ะไปตรวจเช็คก็คือไปตรวจเช็คกับสัญญาณจานใบอื่นอาจจะเป็นเพื่อนบ้านเราที่ติดจานอยู่หรือว่าที่ตัวแทนติดตั้งหรือว่าที่ศูนย์บริการก็ได้นะคะเพื่อที่จะเช็คว่าอาการเป็นเหมือนกันไหมแต่ถ้าอาการเป็นเหมือนกันเนี่ยก็คือเครื่องเนี่ยเสียแต่ว่าถ้าอาการไม่เป็นเราก็ต้องไปเช็คในเรื่องของสัญญาณนะคะสัญญาณอาจจะไม่ดีปรับจานไม่ดีก็ได้หรืออุปกรณ์อาจจะเสียก็ได้เหมือนกันอุปกรณ์หมายถึงตัว LNB หรืออุปกรณ์เชื่อมต่ออันนั้นก็ต้องไปไล่เช็คอีกทีหนึ่งก็มีหลายจุดที่จะต้องพิจารณาเหมือนกันนะคะแต่ถ้าคุณผู้ใช้เองเนี่ยเคยดูช่องปกติแล้วเนี่ยเกิดว่าภาพมันหายไปหรือว่ามีปัญหาคิดว่าทางที่ดีที่สุดนะปรึกษาช่างนะคะหรือว่านำเครื่องมาที่ศูนย์บริการของ PSI ก็ได้นะคะเขาพร้อมที่จะต้อนรับคุณอยู่แล้วพร้อมที่จะแก้ปัญหาให้คุณอยู่แล้วในทุกๆเรื่องเลยทีเดียวนะคะ
ที่เกี่ยวข้องกับชุดจานดาวเทียมของ PSI ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแบบว่าตกใจหรือว่ากังวลไปว่าเอ้ยฉันทำไมฉันติดจานดาวเทียมแล้วเห็นบอกว่าดูได้ร้อยกว่าช่องและดูได้ชัดๆอะไรอย่างนี้แต่ฉันดูได้แค่ไม่กี่ช่องเองอะไรเงี้ยก็อย่าเพิ่งตกใจหรือว่าตีโพยตีพายจนเกินไปนะคะสอบถามช่างที่มาติดตั้งกับคุณแล้วก็อีกจุดนึงนะคุณผู้ใช้เองเนี่ยอาจจะแบบว่าละเลยไป คือช่างบางคนเนี่ยก็พยายามที่จะติดสติ๊กเกอร์ก็ดีให้นำบัตรก็ดีให้เบอร์โทรก็ดีนะคะกับผู้ใช้เหล่านั้นไว้ผู้ใช้เหล่านั้นเนี่ยมักจะคิดว่าเฮ้ยมันไม่เกิดปัญหาหรอกแล้วฉันก็ไม่ได้อยากให้ช่างเนี่ยมาที่บ้านฉันบ่อยๆนักแล้วมันลกใช่ทิ้งไปดีกว่าแล้วพอเสร็จวันนึงเนี่ยพอเกิดปัญหาขึ้นมาก็ไม่รู้จะไปถามใครแล้วเสร็จก็มาแบบว่าโมโหอ่ะคือเข้าใจนะว่าคนที่คือเคยดูรายการเคยดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนึงมาแบบเอ้ยทำไมทีวีจอดำทำไมรายการที่ฉันเคยดูมันหายไปอะไรเงี้ยก็จะอารมณ์เสียใช่ไหมขอให้เก็บนามบัตรหรือว่าเบอร์โทรต่างๆของช่างไว้เถอะนะคะเขาจะเป็นคนที่คุณเนี่ยพึ่งพาได้เวลาที่คุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณทีวีดาวเทียมนะคะคุณโทรหาเขาก่อนอันดับแรกนะคะเขาจะมาดูแลคุณอย่างใกล้ชิดแต่หากว่าเขายังไม่มาหรือว่าตามแล้วเนี่ยยุ่งยากเหลือเกินไม่อยากจะตามแล้วช่างคนนี้ให้ไปที่ศูนย์บริการของ PSI ที่มีอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะก็โทรเข้ามาปรึกษาก่อนก็ได้ที่ call center ของเรานะคะ027302999น้องๆเขาก็พร้อมที่จะให้บริการเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็คือข้อมูลดีๆค่ะรวมถึงคำถามนะคะที่เราเก็บมาฝากค่ะสำหรับใครที่มีคำถามหรือว่ามีปัญหานะคะเกี่ยวกับชุดจานดาวเทียมไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้เองนะคะรวมถึงคุณเพื่อนช่างเองก็สามารถที่จะส่งเข้ามาได้นะคะหลายๆช่องทางของเราค่ะอีเมลก็ได้นะคะ zanswer@psisat.com นะคะรวมถึงทางเว็บไซต์เว็บบอร์ดของเรานะคะ Facebook ของเรา Call Center นะคะก็ส่งมาได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้แซนเซอร์ของเราหมดเวลาแล้วนะคะคงต้องลาไปเพียงเท่านี้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ